สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้เชื่อว่าทุกท่านเริ่มทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทฤษฎีการเรียนรู้หลักๆในปัจจุบันจะมีอยู่4ทฤษฎีด้วยกันค่ะได้แก่ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมหรือ behaviorism ทฤษฎีปัญญานิยมหรือ cognitivismทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือ constructivism และสุดท้ายทฤษฎี connectivism ค่ะและเมื่อนำทฤษฎีทั้ง4นะคะมาเรียงกันแบบนี้ทุกท่านสามารถบอกความแตกต่างของแต่ละทฤษฎีได้หรือเปล่าคะเชื่อว่าหลายท่านอาจจะอธิบายได้แต่ก็มีอีกหลายท่านที่อาจจะสับสนบ้างใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเราสามารถจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้หรือที่เราเรียกกันว่า learning theories matrix เนี่ยมาเป็นเคล็ดลับในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ค่ะ learning theory matrix เป็นการจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อให้ทราบว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อะไรคือบทบาทของความจำการถ่ายโอนความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรประเภทของการเรียนรู้ที่อธิบายได้ดีที่สุดในทฤษฎีสุดท้ายคือเทคโนโลยีมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างไรซึ่งในแต่ละทฤษฎีได้มีการอธิบายเป็นกรอบแนวคิดที่ชัดเจนที่ให้ผู้เรียนนำไปจัดระบบความคิดของตนเองได้และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นในแต่ละทฤษฎีการเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรจากตารางจะเห็นว่าทฤษฎีพฤติกรรมนิยมการเรียนรู้เกิดจากสิ่งเร้าและการตอบสนองในส่วนของทฤษฎีปัญญานิยมจะพูดในเรื่องการถ่ายโอนการเชื่อมโยงความรู้และการทำซ้ำๆหรือ rehearsing ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือ constructivismจะพูดถึงในเรื่องของการที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระทำและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองสุดท้ายคือทฤษฎี Connectivist ที่พูดถึงการเรียนรู้เกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียนที่จะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวหรือ Networking และนำข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นมารวบรวมเปรียบเทียบวิเคราะห์สังเคราะห์คัดกรองร้อยเรียงให้เกิดเป็นสารัตถะที่มีความหมายสำหรับตัวผู้เรียนเองเห็นอย่างนี้กันแล้วคราวนี้เราสามารถทำความเข้าใจและจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำแล้วใช่ไหมคะเราลองไปดูส่วนอื่นๆกันต่อเลยนะคะที่ทุกท่านได้เห็นไปแล้วนั้นเชื่อว่าจะช่วยให้ทุกท่านสามารถจัดระบบความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนะคะทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ